สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยกิจกรรมเด็กวันนี้แม่ปุ๋ยมีกิจกรรมสนุกให้ยิ้มแย้มได้อีกแล้วนะคะชื่อว่าแคปซูลดุ๊กดิ๊กนี่เดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะให้ยิ้มแย้มทำแบบนี้นะคะง่ายๆเลยอุปกรณ์มีเป็นลูกแก้วแล้วก็ฟลอยลูกแก้ววางที่ฟลอยเนาะม้วนให้มันใหญ่กว่าลูกแก้วนิดหน่อยนะคะโอเคเนาะแล้วก็ติดเทปแล้วก็ปิดหัวปิดหางไม่ให้ลูกแก้วมันหล่นลงมานะคะปิดตรงนี้ด้วยขั้นตอนง่ายอ่ะทำไมมันนุ่มนิ่มอ่ะเสร็จแล้วเปิดฝาอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นรูปทรงอีกเสร็จแล้วหนูย้ำเขย่าเลยค่ะช่วยกันเขย่ามันจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้อ่ะติดเทปมาเสร็จดูนะเฮ้ยดูดิเห็นไหมเดี๋ยวเข้าใกล้ๆว้าวทำได้แล้วเดี๋ยวคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกับอันอื่นเราเขย่าเสร็จแล้วเนาะเราก็มาเล่นกับถาดอย่างนี้มันจะเห็นได้ชัดนะคะแม่ปุ๋ยจะลองเล่นให้ดูนะล้มลุกเองมันเหมือนลูกตาล้มลุกว้าวยิ้มเล่นเลยอย่างนั้นละค่ะเห็นไหมโหมันดุ๊กดิ๊กเลยโอ้โหลดแต่ค่อยนะอย่าบีบนะถ้าเราบีบมันจะไม่ดุ๊กดิ๊กแล้วนะคะเอาใส่เล็กทางแรกนี่เราต้องทำแบบเบาๆค่ะหนูยิ้มนะคะหนูยิ้มเห็นไหมมันเหมือนดุ๊กดิ๊กแคปซูลดุ๊กดิ๊กแล้วสามอันแล้วนะไปเร็วไปดูดูแย่มากดูของเราเยอะมากนี่ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะนี่กิจกรรมนี้แม่ปุ๋ยก็เอามาจากกิจกรรมของเพจกิจกรรมคุณแม่เชียงใหม่นะคะก็เข้าไปติดตามได้เขามีกิจกรรมสนุกๆมากมายเลยนะคะโอ้โหบ๊ายบาย